ผ่านมาค่ะประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนั้นก็ได้เปิดบ้านพักในจังหวัดนครราชสีมาให้เหล่าข้าราชการรวมถึงประชาชนได้เข้ารดน้ำขอพรค่ะที่บ้านแม่ทับตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพลโทวิบูลพงษ์กลั่นเสนอแม่ทับน้อยที่2เป็นผู้แทนพลโทจิรศักดิ์ชมประสบแม่ทับภาคที่2พร้อมด้วยนายชวนสิรินันพรผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้านักธุรกิจตลอดจนกลุ่มพลังมวลชนทุกสาขาอาชีพค่ะเข้าขอพรพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเนื่องในวันสงกรานต์ที่ผ่านมาซึ่งประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษได้ขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาร่วมขอพรในวันนี้พร้อมขอให้คนไทยและคนในพื้นที่20จังหวัดภาคอีสานมีความรักความสามัคคีกันเพื่อชาติพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะก็คือความที่จะทำให้เกิดความรักความสามัคคีระหว่างคนในภาคอีสานซึ่งเป็นภาคที่สำคัญที่สุดของชาติบ้านเมืองของเราจะให้ความยังไงก็ตามครับผมขอให้ความนั้นได้ทำให้คนในภาคอีสานเนี่ยมีความรักความสามัคคีกัน